ต่อมาในข้อที่7ในข้อที่7เนี่ยในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้เจ้าพนักง,งานแจ้งต่อผู้อยู่ในบังคับของมาตรการทางปกครองเว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้วงเล็บ1กรณีผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองถึงแก่ความตายให้ตรวจสอบให้ได้ว่าความให้ตรวจสอบให้ได้ความว่าผู้นั้นตายเมื่อใด ใครเป็นทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกและให้แจ้งมาตรการบังคับทางปกครองไปยังทายาทผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกแล้วแต่กรณีและดําเนินการบังคับทางปกครองต่อไปได้เพราะฉะนั้นในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองเนี่ยจะต้องแจ้งต่อผู้อยู่ในบังคับยกเว้นกรณีเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็ให้ดําเนินการ ในเรื่องของการตรวจสอบใครเป็นผู้รับมรดกใครเป็นผู้จัดการมรดกและก็ดําเนินการบังคับทางปกครองต่อไปส่วนในวงเล็บที่2ก็คือกรณีที่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองเป็นนิติบุคคลซึ่งสิ้นสภาพหรือว่าโอนกิจการหรือควบรวมกิจการตรงนี้ก็ให้แจ้งมาตรการบังคับไปยังผู้ชําระบัญชีหรือนิติบุคคลที่รับโอนกิจการหรือเกิดจากการควบรวมกิจการ ตรงนี้ก็แล้วแต่กรณีแล้วก็ดําเนินการบังคับทางปกครองต่อไปเพราะฉะนั้นในข้อ7เนี่ยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองเนี่ยนะครับก็ให้แจ้งต่อผู้อยู่ในบังคับยกเว้นกรณีถึงแก่ความตายหรือถ้าเป็นนิติบุคคลซึ่งสิ้นสภาพไปแล้วนะครับก็ให้ดําเนินการตามรายละเอียดนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับ